สวัสดีค่ะกับรายการหน้าที่พลเมืองเพื่อชาติและราชบัลลังก์เมื่อพูดคำนี้ตอนนี้ทำให้นึกถึงซิลหรือมนุษย์กบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการหน่วยงานของทหารที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองทั้งกรณีที่พาดหัวข่าวตัวโตว่ารวบหน่วยซิลกลางพื้นที่ชุมนุมหลังรับจ้างเป็นกาดกปปส.หรือกรณีจับชายต้องสงสัย5คนในผับแห่งหนึ่งของระยองพร้อมอาวุธครบมือชี้ว่า3ใน5คือซิลหรือแม้แต่กระแสข่าวที่โหมกระหน่ำย้ำชัดว่าไอ้โม่งคุ้มกันแกนนำกปปส.สุเทพและข่าวลือที่บอกว่าผู้กระทำการปาระเบิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือแม้แต่มือปืนป๊อปคอนนี่แหละซิลที่มาคุ้มครองผู้ชุมนุมทั้งที่พลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยออกมาปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าจนตอนนี้มีคำสั่งห้ามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วค่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการถือกำเนิดตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีอิตาลีเป็นประเทศต้นแบบก่อนที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกาจะเห็นความสำคัญและนำหลักการปฏิบัติมาก่อตั้งเป็นหน่วยทหารและเมื่อหน่วยซิลเป็นที่รู้จักด้วยบทบาทที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจสำคัญมากมายกระทรวงกลาโหมตกลงร่วมมือกับสหรัฐเพื่อส่งตำรวจและทหารบางนายไปร่วมฝึกพร้อมกับการจัดตั้งหน่วยซิลของไทยขึ้นโดยมีกองทัพเรือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหน้าที่พลเมืองวันนี้จะย้อนไปดูที่มาของหน่วยทหารหน่วยนี้หน่วยที่ได้ชื่อว่าฝึกหนักที่สุดหน่วยที่ว่ากันว่าเป็นทหารผู้กล้าที่ปิดทองหลังพระกับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะปฏิบัติการรบนอกแบบภายใต้หน่วยทหารขนาดเล็กที่มีขีดความสามารถการรบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นคุณสมบัติสำคัญของชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือที่ต้องผ่านการฝึกฝนและหล่อล้อมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยหลักสูตรรบพิเศษเข้มข้นของกองทัพไทยในชื่อหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่เรียกว่ามนุษย์กบหรือซิลและกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งของกำลังพลที่มาจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหน่วยซิลนับเป็นหน่วยรบพิเศษลำดับแรกๆของกองทัพไทยที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับภัยคุกคามและรูปแบบการรบทั่วโลกหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประเทศคู่สงครามได้ส่งหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกทางยุทธวิธีและมีความแข็งแกร่งแทรกซึมข้อปฏิบัติการทำลายสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ก่อวินาศกรรมและปฏิบัติการลับในหลายรูปแบบอย่างได้ผลสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างมากโดยใช้หน่วยรบปฏิบัติการจำนวนไม่มากนักทำให้ประเทศต่างๆเห็นความสำคัญของหน่วยรบพิเศษและมีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการอย่างเฉียบขาดมากขึ้นรวมทั้งสหรัฐที่พัฒนาหน่วยรบพิเศษขึ้นหลายหน่วยโดยเฉพาะหน่วยซิลของกองทัพเรือที่ปัจจุบันกลายเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายสากลของสหรัฐมีผลงานสร้างชื่อไปทั่วโลกในเหตุการณ์สังหารบินลาเดนหน่วยซิลของกองทัพเรือไทยได้รับอิทธิพลและสนับสนุนการฝึกโดยตรงจากสหรัฐตามแนวคิดของกระทรวงกลาโหมไทยในปี2495ที่ต้องการจัดตั้งหน่วยทำลายใต้น้ำขึ้นโดยให้กองทัพเรือส่งทหารชุดแรกไปฝึกหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมจากสหรัฐพร้อมทั้งจัดตั้งหลักสูตรการฝึกและตั้งหน่วยทำลายใต้น้ำขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2499จนพัฒนาเป็นหน่วยสงครามพิเศษทางเรือของกองทัพเรือในปัจจุบันผู้ที่จะได้ชื่อว่าหน่วยซิลอย่างสมศักดิ์ศรีต้องผ่านหลักสูตรนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องฝึกอย่างหนักถูกกดดันทั้งร่างกายและจิตใจแต่ละปีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจะเปิดรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าฝึกในหลักสูตรนี้จากทหารทั้ง3เหล่าทัพที่มีทั้งชั้นประทวนและสัญญาบัตรแต่ระหว่างการฝึกจะถือว่าทุกคนไม่มียศเพื่อความเสมอภาคใช้เวลาการฝึกตลอดหลักสูตรนานถึง7เดือนแบ่งออกเป็น5ช่วงการฝึกช่วงแรกเป็นการแนะนำและเตรียมการฝึกโดยเพิ่มการฝึกที่หนักขึ้นในช่วงที่2เพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นจนเข้าช่วงที่3ของการฝึกที่ต้องพร้อมเข้าสู่สัปดาห์นรกซึ่งเป็นการฝึกต่อเนื่อง120ชั่วโมงโดยไม่พักนอน
ชะตากรรมของทุกคนจะอยู่ภายใต้โจทย์ที่ครูฝึกกำหนดที่ทั้งเข้มงวดและประหลาดและเสี่ยงอันตรายช่วงที่4เป็นการเรียนรู้ทางยุทธวิธีของหน่วยรบพิเศษเช่นวิชาวัตถุระเบิดดำน้ำทางยุทธวิธียิงปืนและลาดตระเวนช่วงสุดท้ายเป็นการฝึกภาคป่าภูเขาและภาคทะเลบททดสอบของหลักสูตรซิลล้วนเป็นโจทย์ที่หนักและยากเกินขีดจำกัดที่มนุษย์ทั่วไปจะทนได้ทำให้มักจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงขั้นเสียชีวิตหรือร่างกายและจิตใจไม่สามารถอดทนได้ต้องเดินออกจากการฝึกไปทำให้แต่ละรุ่นจะเหลือผู้รอดจากการฝึกที่โหดร้ายแลกกับความสำเร็จได้ประดับเครื่องหมายนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือเครื่องหมายฉลามขาวจำนวนไม่มากนักผู้ผ่านหลักสูตรจะประจำอยู่ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือส่วนผู้ที่มาจากเหล่าทัพอื่นจะกลับไปยังหน่วยต้นสังกัดพร้อมกับเครื่องหมายประดับหน้าอกที่ภาคภูมิใจและติดตัวตลอดไปปัจจุบันหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมีภารกิจในการเตรียมกำลังพลสำหรับปฏิบัติภารกิจทางด้านสงครามพิเศษทางเรือต่อต้านการก่อการร้ายสากลร่วมในภารกิจยกพลขึ้นบกโดยทำหน้าที่สำรวจหาดทำลายสิ่งกีดขวางดำเนินการด้านการข่าวลับและก่อวินาศกรรมรวมทั้งมีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและยังมีภารกิจระดับนานาชาติในการเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลกองทัพเรือไทยปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียในอ่าวเอเดนร่วมกับกองทัพเรือนานาชาติรวมทั้งการปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการซิลวางกรอบไว้ชัดค่ะในหลักปฏิบัติของหน่วยทั้งที่จะไม่ปล่อยให้ภารกิจล้มเหลวการต่อสู้เพื่อชัยชนะซึ่งหมายถึงผู้อยู่รอดในเหตุการณ์ความพร้อมที่จะปะทะกับข้าศึกคำสัตย์ที่จะไม่ทิ้งเพื่อนความแม่นยำในการโจมตีและยังมีอีกหลายประเด็นด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนายทหารของหน่วยนี้ล้วนแล้วแต่ภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและราชบัลลังก์และคงไม่มีใครบอกความรู้สึกนี้ได้ดีเท่ากับบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นซิลล่ะค่ะตอนแรกผมก็เป็นข้าราชการของกองทัพเรือธรรมดาคืออยู่ประจำเรือค่ะทางกองทัพเรือได้เปิดรับนักทำลายใต้น้ำจู่โจมทั่วทั้งกองทัพเรือทุกเหล่าค่ะทุกเหล่าแล้วผมก็มีโอกาสก็ลองเข้ามาทดสอบแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีความรักแล้วมีความรักในหน่วยนี้มากเพราะว่าเห็นภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นหน่วยที่เขามีความรักความสามัคคีและเป็นหน่วยที่มีความอดทนและการทำงานก็พิเศษนะกว่าบุคคลอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะลองอยากจะทดสอบว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนสามารถที่จะฟันฝ่าเข้าไปได้หรือไม่จากนายทหารเรือมาเป็นนายทหารในสังกัดหน่วยซีลพิเศษตรงไหนคะก็ถ้าอยู่เรือก็เหมือนกับเป็นข้าราชก็เป็นจ่าค่ะจ่าประจำเรือโดยทั่วไปก็มันไม่ชีวิตมันไม่โลดโผนค่ะถ้ามาเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแล้วเราโอกาสที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ไปราชการนั้นมันมีเยอะแล้วก็แต่ละอย่างแล้วมันไปเป็นชุดปฏิบัติการเป็นทีมงานค่ะอันนี้มันทำให้เราเนี่ยเกิดความภูมิใจคือมันสมกับที่เป็นเราเข้ามาในสู่วงการทหารแล้วมันต้องเป็นรูปแบบที่แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับแรงจูงใจล่ะคะแรงจูงใจขั้นแรกเลยก็คือในเรื่องของความรักความสามัคคีของหน่วยก่อนอันดับต่อไปก็คือเรื่องของเงินเพิ่มที่ทางกองทัพเขามีมอบให้ก็เรียกเงินฝ่าอันตรายอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบแล้วความรักความผูกพันของหน่วยนี้นะครับที่มันอยู่เหนือกว่าส่วนอื่นเขาบอกว่านายทหารที่เข้ามาสู่หน่วยนี้ต้องผ่านการฝึกยังไงใช้เวลาเท่าไหร่คะจากกองทัพเรือเนี่ยเมื่อเปิดสมัยผมเนี่ยมันไม่ได้เปิดปีละ1รุ่น2ปีเปิด1รุ่นสาเหตุที่ทำอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ากำลังพลตอนนั้น
นักทำลายได้น้ำจู่โจมยังอัตรากำลังพลมันน้อยนะครับก็เลยต้อง2 ปี 2 ปี1รุ่นและเมื่อนักเรียนที่จบนะครับก็ต้องไปปลดถ่ายนักมนุกบที่อยู่เดิมเช่นของเดิมมีอยู่50นายผมจบไป20นายเพราะนั้นข้าราชการของเก่าก็ต้องออก20นายอันนี้คือการปลดถ่ายและขั้นตอนการฝึกก็ต้องมีการทดสอบนะทุกคนได้ทดสอบเกณฑ์ผ่านผมยกตัวอย่างว่าตอนทางกองทัพเรือทางหน่วยเนี่ยนะหน่วยในการฝึกเนี่ยต้องการกำลังพล70นายนะแต่คนที่เข้ามาอาสาเขารับการฝึกอบรมอาจจะมา100หรือ200นายก็จะมีการทดสอบร่างกายค่ะนะอาจจะมากก็ในเรื่องเราจะเน้นเรื่องของการว่ายน้ำค่ะนะนอกจากของเราที่ไม่เหมือนกับหน่วยรบอื่นก็คือว่ายน้ำนี่เราจะมากนะ1ไปใช้1ระยะทาง1ไมล์เวลา50นาทีนะ1ไมล์ไม่ใช่ว่าคำว่า1ไมล์ในโดยทั่วๆไปเนี่ยหรือรบพิเศษโดยทั่วไปก็ยกเว้นว่ายกัน200เมตร100เมตรเนี่ยค่ะแล้วก็ว่ายแค่ผ่านแค่ถึงแต่ของเราเนี่ยนอกจาก1ไมล์แล้วจะต้องทำเวลาให้ได้ก็คือ50นาทีเกณฑ์ผ่านครับอันนี้เมื่อเข้าไปในสู่การฝึกแล้วเนื่องจากว่าฝึกแต่รุ่นนะครับอัตราการจบน้อยทางหน่วยใช่มั้ยนั้นก็ให้เริ่มมีเค้าเรียกว่ามีพรีเทรนนิ่งมีการเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกโดยการเพิ่มมาอีก2สัปดาห์เป็นการเตรียมตัวแล้วถึงจะเข้าไปในการเข้าในการหลักสูตรฝึกอบรม6เดือนนะครับ6เดือนเป็นการจบหลักสูตรสำหรับหลักสูตรในช่วงขั้นมันจะเป็นขั้นตอนนะครับขั้นแรกก็เราจะเน้นในเรื่องของร่างกายค่ะเรื่องร่างกายประมาณ4 สัปดาห์ถึง5สัปดาห์แล้วเราถึงจะเข้าไปสัปดาห์รกคำว่าสัปดาห์รกก็คือการฝึกเนี่ยเราจะฝึกตลอดอย่างต่อเนื่องเช่นว่ายน้ำเสร็จแล้วไปวิ่งแล้วไปแบกเรือยางแบกซุงจะทานข้าวก็ใช้เวลาจำกัดนะจะไม่มีการหลับการนอนนะตลอดเวลาเนี่ยเราเรียกว่าสัปดาห์นรกค่ะอันนี้ถ้าคนผ่านสัปดาห์นรกไปแล้วก็ถือว่าเป็นการคัดกรองอย่างดีแล้วว่าคุณสามารถที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ทำงานกับทางหน่วยได้ค่ะครับใน6เดือนที่เคยฝึกผู้กองคิดว่าอะไรที่ฝังใจอยู่กับการฝึกนั้นแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการฝึกครั้งนั้นหัวใจการฝึกของการฝึกจริงๆก็คือเรื่องของความอดทนค่ะแล้วก็เรื่องความสามัคคีค่ะเราจะเห็นว่าการฝึกเนี่ยเราจะมีระบบบัดดี้ขึ้นมาเราจะไม่ฝึกแบบตัวใครตัวมันนอกจากว่าที่ออกไปหมายถึงว่านอกจากว่าเกิดอุบัติเหตุหรือร่างกายไปไม่ไหวจริงๆนะโดยก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้จะต้องออกจากผู้เป็นนักเรียนที่เข้ารับการฝึกค่ะทำไมการฝึกจะต้องเอาหัวไปจุ่มน้ำทำไมต้องเอาไฟมารนทำไมต้องทรหดขนาดนั้นคะอันนั้นเป็นขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนแล้วอันนั้นเป็นขั้นตอนแล้วก็ว่าอะไรหลบหลีกหลบหนีแล้วก็หมายถึงเราไม่ออกหมายถึงสมมติว่าตอนนี้เราเข้าไปในแดนข้าศึกและถูกข้าศึกจับได้มันเป็นขั้นตอนของการเลียดข่าวเลียดข่าวหมายถึงว่าก็เหมือนกับเราเนี่ยเราจับข้าศึกได้เนี่ยในเมื่อถามแล้วไม่ตอบแล้วก็ต้องเพิ่มความรุนแรงเพิ่มการกดดันการทารุณให้มันมีหลายวิธีการอาจจะต้องทำอะไรเงี้ยนะแต่การฝึกโดยทั่วไปในช่วงแรกเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยเราจะเน้นการความแข็งแรงของร่างกายในทุกเรื่องทุกส่วนอันนี้คือเป็นภาคป่าการฝึกนี่ไม่ใช่สัปดาห์ลงแล้วจบแล้วยังมีภาคทฤษฎีแล้วเสร็จแล้วไปภาคสุดท้ายเป็นภาคป่าภาคทะเลแล้วถึงจบคือมันหลักสูตรก็คือ6เดือน คือมันรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะเมื่อหมดไปแล้วเนี่ยก็พอมาเป็นอันนี้จบเนี่ยเราเรียกว่านักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นต้นยังไม่เป็นเซลล์หรือนักทำลายเมื่อทางหน่วยพร้อมแล้วเขาก็จะเปิดเป็นหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมชั้นสูงยังมีชั้นสูงเนี่ยก็อีก3เดือนแต่ชั้นสูงคำว่าชั้นสูงเนี่ยเราจะเน้นเรื่องทฤษฎีเน้นเรื่องความรู้ร่างกายเป็นส่วนประกอบเพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานอยู่แล้วความอดทนค่ะมาแล้วค่ะแล้วคำพูดที่บอกว่า
แข็งจากข้างในของนายทหารหน่วยซิลนี่เป็นยังไงคะแข็งก็คือเป็นความด้านจิตใจนะผมคำว่าแข็งเนี่ยนะไม่คือได้นอกภายนอกเราเห็นกันแล้วเช่นวิ่งว่ายน้ำนะเพราะเราก็ดูได้จากสกอร์นะดูสถิติข้างในก็คือจิตใจเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่การในการฝึกฝนการอบรมเนี่ยเขาจะรู้ว่ามีความเข้มแข็งในระหว่างการฝึกนี่ก็อยู่ในสายตาของครูฝึกอยู่แล้วครับพวกนักเรียนแต่ละรุ่นก็ไม่มาครูนะเขาสามารถที่จะรู้ว่านักกำลังเตรียมอยู่ตัวนักเรียนรุ่นนี้คนนี้มีความสามารถขนาดไหนผู้กองเล่าเหตุการณ์ที่เป็นภารกิจสำคัญในชีวิตครั้งหนึ่งให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างผมมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลพายุเกเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2532ค่ะตอนนั้นผมอยู่ในชุดปฏิบัติการพิเศษซึ่งประกอบกำลังทั้งหมด14นายได้ขึ้นเครื่องจากอุตภาไปลงที่สงขลาเสร็จแล้วก็ไปประชุมร่วมกันก็ไปสันนิษฐานไปประชุมแล้วก็มีมติในที่ประชุมว่าน่าจะมีคนหลงเหลืออยู่แล้วจาก14นายแล้วก็แบ่งเป็น2ชุดผมก็เป็นอยู่ชุดหนึ่งก็เป็นชุดที่จะต้องไปลาดตระเวนบนฮอในขณะนั้นผมก็ไปขึ้นแต่เช้าขึ้นไปตอนเช้าแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่ฐานขุดเจาะเสร็จแล้วก็ขึ้นลาดตระเวนในระหว่างขึ้นลาดตระเวนนั้นก็ไปเจอผู้ประสบภัยเขาลอยคอตอนนั้นกำลังโบกมือจากคอก็ลดระดับความสูงลงมาจนที่ผมต้องการอะไรผมก็โดดลงไปช่วยพร้อมชูชีพจากนั้นฮอเขาก็เปลี่ยนกลับไปเติมน้ำมันในระหว่างที่ผมไปช่วยผู้ประสบภัยในขณะนั้นเขาก็ยังสามารถมีความรู้สึกมียังช่วยเหลือตัวเองได้ยังพูดคุยกันได้ผมก็เอาผู้ประสบภัยนั้นขึ้นบนแพยางในระหว่างที่ผมได้ช่วยเขาขึ้นไปบนเรือระหว่างนั้นที่รอคอยให้เรือจากกองทัพเรือมารับก็ในระหว่างนั้นก็คือยังมีคลื่นมีลมแล้วก็มีกระแสน้ำงั้น1 ชั่วโมงก็ทำให้แพของเราที่ผมอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้หลายไมล์นะตั้งแต่ผมลงไปประมาณสัก3 โมงเช้ากว่าจะเรือมารับอีกก็ตกเข้าไปหลายชั่วโมงนะครับในระหว่างที่ผมแพรอคอยเรืออยู่ก็ยังมีไปเจอผู้ประสบภัยที่ยังมีชีวิตอยู่อีก2 นายมาสมทบเองผมไปช่วยอีก2นายเนี่ยเอาขึ้นมาช่วยมาอยู่ในแพด้วยกันเนี่ย2นายจนกระทั่งไปเจอระหว่างเราคอยมีเรือสินค้าสินหัวของจีนเนี่ยเขาผ่านมาเขาก็เลยรับให้ผมขึ้นไปบนเรือขึ้นไปบนเรือเสร็จแล้วก็ผมก็ทำการติดต่อกับเรือของกองทัพเรือตอนนั้นเป็นเรือหลวงคิริรัตน์ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งเวลาประมาณชั่วโมงเศษก็มีเรือประมงไทยเข้ามาใกล้ๆบริเวณนั้นซึ่งเขากำลังค้นหาลูกเรือเขาอยู่พอดีผมก็เลยขออนุญาตกัปตันเรือลงไปอยู่กับเรือประมงไทยในระหว่างที่ลงเรือประมงไทยเสร็จผมก็ไปขออนุญาตติดต่อวิทยุสื่อสารกับทางเรือเพื่อติดต่อกับเรือหลวงคีรัตน์ก็สามารถที่ติดต่อได้ในระหว่างที่อยู่บนเรือก็ผู้ประสบภัยที่ผมช่วยชีวิตมาก็ได้เสียชีวิตลงนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ยังคงเหลือผู้ประสบภัยที่มาสมทบอีก2นายเพราะที่เขามีชีวิตอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยในวันแรกเขาพอประสบภัยวันที่3ที่4แล้วนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ผมถือว่าผมมีความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าในการปฏิบัติของผมนั้นจะนึกถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกที่ผ่านมาว่าทำให้เรามีความ
มีความสามารถจะปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ต้องมาเลรอหรือจะต้องมามีเงื่อนไขว่าจะเราไปแล้วเราจะอยู่กี่วันมีใครจะมารับเราหรือไม่เพราะผมบอกได้เลยถ้าอยู่ในทะเลอย่างนั้น5วัน7วันเนี่ยผมสามารถอยู่ได้สบายไม่มีปัญหาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกับการฝึกที่เราผ่านมาเราเห็นประโยชน์ของการฝึกของการภาวะในร่างกายของเราที่ผ่านการฝึกมาประโยชน์ตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะประโยชน์นี่ได้ประโยชน์มากในการฝึกเนี่ยผมต้องบอกว่าหลักสูตรนี้ไม่ควรนะไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะลดหลักสูตรลงมาเพื่อนมาหาคนค่ะซึ่งบุคคลตอนนี้คนเนี่ยคนสมัยนี้คนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะก็จริงอยู่แต่อย่าลดถ้ายิ่งลดลงมาเนี่ยเวลาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะมันจะผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเห็นว่าการฝึกเนี่ยที่ผมฝึกมาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจในศักยภาพในตัวของผมเองแล้วก็ศักยภาพของกองทัพเรือในการค้นหาในเนี่ยซึ่งผมตอนที่โดดลงไปนี่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปอยู่กี่วัน2วัน3วัน5วันเพราะผมสามารถที่จะอยู่ได้ผมมีความมั่นใจสูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องมาบอกว่าหัวหน้าจะไปกับผมไหมหรือไปกับใครผมคนเดียวผมไม่มีปัญหาเพราะนี่คือผลของการฝึกที่มีการฝึกที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความเข้มข้นนี่คือจุดมุ่งหมายของการฝึกจริงๆเนี่ยฝึกให้กำลังคนมีความอดทนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อไปปฏิบัติภารกิจแล้วมันสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องมาสนใจว่าจะทำแก้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ไม่ต้องมาตัดสินใจตอนนั้นแล้วทำได้ทันทีทำได้เลยความภาคภูมิใจที่มีต่อการเป็นทหารในหน่วยนี้ล่ะคะผมถือว่าผมเข้ามาเป็นทหารเรือแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในหน่วยนี้ผมภูมิใจมากเพราะผมถือว่าผมมาอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วของการใช้ชีวิตการเป็นทหารนอกจากตัวผมเองแล้วนะครอบครัวพ่อแม่ต่างๆที่ครับตลอดถึงเพื่อนฝูงที่รู้ว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็เรามีชื่อเรามีนามสกุลเราได้อยู่ในหน่วยนี้โดยผ่านการฝึกอบรมนี้ก็ทำให้ผมมีความภูมิใจมากวันนี้เราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเรามีคนพูดถึงทหารในหน่วยซิลเยอะแยะมากมายในหลายบทบาทรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เกิดขึ้นคะอันนี้ผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องขององค์บุคคลนะค่ะแต่หน่วยซีเนี่ยตามที่ผมก็ทราบจากข่าวนะทราบผมก็ดูข่าวอยู่จากซีนที่เขาไปเนี่ยผมบอกตรงๆครับก็ไม่ได้ไปเองโดยที่ว่าอยากจะไปหรือหนีไปเข้าไปด้วยจิตใจที่อยากไปขอให้มองหน่วยซีเนี่ยอย่าไปมองเป็นหน่วยมองเป็นองค์บุคคลถ้าไปเป็นทีมหรือไปจริงๆแล้วอาจจะมีใครเบื้องหน้าเบื้องหลังการสั่งการเนี่ยอันนี้ผมว่าคิดทุกคนนะที่ได้รับฟังข่าวแล้วคงจะทราบดีแล้วค่ะนะหน่วยซีนหน้าที่จริงๆก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามันชัดเจนอยู่แล้วจะไปขัดคำสั่งไม่ได้ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามเพราะถือว่าผู้บัญชาการเป็นผู้รับผิดชอบถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไปโทษเซนจะไปโทษผู้ใต้บัญชาไม่ได้ต้องไปโทษผู้บัญชาเพราะเขาจะไปเองโดยภารการไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้ผมเชื่อแน่นอนครับการตัดสินใจออกจากราชการแล้วไปทำงานด้านอื่นเนี่ยมันมีระบบมีเงื่อนไขยังไงสำหรับทหารในหน่วยนี้คะจริงๆเนี่ยนะเรื่องการลาออกในพื้นการลาออกของนักสมัยแต่น้ำจีจงว่าเอ๊ะทำไมฝึกลำบากมากมายแล้วทำไมต้องลาออกนะก็ต้องเข้าใจกันว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยอายุ50ผมก็มีการวางแผนการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้วว่าถ้าอายุ50จะชั้นยศอะไรก็แล้วแต่ผมจะต้องออกเพื่ออะไรเพื่อให้กำไรชีวิตเป็นโบนัสชีวิตว่าควรจะพักผ่อนนะพักผ่อนแต่สำหรับน้องๆที่อายุ30 30คือวัย30คือวัยยังทำงานนะครับวัยทำงานวัยยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่20ขึ้น30ไม่เกิน40เนี่ยเพราะว่าน้องๆบางคนเขาก็อาจจะเรียนนะครับ
เรียนแล้วก็จบอาจจะจบแล้วก็ไปสอบเข้าอะไรได้เช่นจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อย่างเงี้ยก็จบมีหลายคนน้องๆที่ไปเป็นปลัดอำเภอไปเป็นนายอำเภอมีความก้าวหน้าในด้านชีวิตอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะเขาสามารถไปเทียบซีเทียบอะไรได้ข้างหน้ามีไหมคะที่บอกว่าออกจากราชการออกจากหน่วยไปเพื่อทำภารกิจพิเศษภารกิจลับอย่างเงี้ยคะไม่มีครับผมยืนยันได้ไม่มีคนที่ลาออกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีออกไปทำแบบนั้นเสร็จเด็ดขาดทำไมถึงเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องของบุคคลเรื่องของการตัดสินใจย่อมแตกต่างกันแสดงว่าในหน่วยมีกฎมีหลักการมีการพูดคุยกันมีการฝึกอบรมในเงื่อนไขของหน่วยด้วยแม้แต่ตัวผมเองนะค่ะรวมทั้งน้องๆด้วยเนี่ยความคิดคงจะน่าจะไม่หนีกันเมื่อออกมาแล้วเนี่ยแนวทางการใช้ชีวิตก็คือไม่ลาออกมาเพื่อพักผ่อนโดยเฉพาะวัย50ขึ้นไปแล้วเนี่ยบริษัทไหนก็คงจะไม่รับไม่จ้างไปทำงานแล้วแล้วก็น้องๆที่เอาไปเนี่ยเขาคงใช้ชีวิตก้าวหน้าก็คือไปทำงานทางราชการรับราชการหรือไปทำงานส่วนตัวการเข้ามาอย่างที่ว่าไปมาทำงานรับใช้ชีใช้วิชาของนักธรรมศาสตร์น้ำจิ๋วโจมที่เรียนอบรมไปแล้วไปทำเนี่ยเพราะการทำงานแบบนี้ก็เราก็รู้อยู่แล้วอัตราเสี่ยงมันสูงถ้าถูกจับมาจับได้หรือถูกอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรมารองรับโอกาสที่เสี่ยงที่จะอนาคตมันหมายถึงอนาคตหมดอนาคตบำนาญบำเหน็จไอ้บำนาญของคนที่ได้รับมันก็ต้องหมายถึงหมดด้วยนะครับถ้าคุณไปทำอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าน้องๆเขาไม่กล้าเสี่ยงที่ไปทำหรอกถ้าที่ออกจากราชการแล้วจริงๆนะเวลาเราพูดถึงนายทหารในหน่วยนี้จะมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเพื่อชาติและราชบัลลังก์วันนี้ถ้าผู้กองต้องพูดคำนี้มันหมายถึงอะไรและหมายถึงภารกิจอะไรหมายถึงอะไรในหัวใจของทหารคะผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะหน่วยสงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยเซนนะครับค่ะเป็นทหารทุกหน่วยไม่ว่าทหารบกทหารอากาศรวมถึงตำรวจด้วยเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเพื่อเป็นราชพีเนี่ยราชพีรวมถึงราชบัลลังก์เพื่อชาติคนที่มาเป็นทหารเนี่ยผมว่าอันนี้มันโดยอัตโนมัติมันไม่ต้องมีใครมาอธิบายมันสมบูรณ์แบบในตัวของมันครับในสถานการณ์แบบนี้ผู้กองมองทหารมองรุ่นน้องๆที่ตกเป็นข่าวแล้วคิดยังไงบ้างคะผมว่าน้องๆเขาคงอึดอัดกันนะค่ะไม่ใช่ผมอึดอัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าในตามที่ผมเคยบอกว่าน้องๆในที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปเองไปจะต้องมีการสั่งการมีการสั่งการคนที่สั่งการก็ต้องมีอำนาจพอสมควรที่จะสั่งการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นการเมืองที่ดีที่สุดก็คือการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองถ้าให้เข้าทหารเข้าไปแก้แล้วมันก็อะไรเกิดขึ้นท่านทุกคนก็เคยเห็นที่ผ่านๆมาอยู่แล้วมันไม่ได้ค่ะนะทางที่ดีที่สุดเนี่ยผมแนะนำเลยการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองมันจะมาบอกว่าให้ทหารไปแก้ไปอะไรมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะวุ่นวายค่ะแต่ทางที่ดีก็ถอยออกมาแล้วก็เป็นคนของประชาชนจริงๆจะไม่มีฝ่ายไหนเป็นคำว่าประชาชนที่ประชาชนที่ถูกต้องด้วยนะประชาชนที่ปฏิบัติตัวตามถูกต้องตามกฎตามระเบียบตามกฎหมายที่เขียนไว้ไม่ใช่ประชาชนทั่วๆไปประชาชนที่นอกลู่นอกทางนี่อันนี้ถือว่าไม่ใช่ประชาชนที่ถูกต้องไม่ใช่ไปเข้าข้างอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยวันนี้คงต้องให้ผู้กองพูดถึงนายทหารรุ่นน้องว่าหลักการทำหน้าที่หลักการเป็นทหารหลักการเป็นซีลเนี่ยคืออะไรการเป็นซีลก็คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของซีลที่ทำไปเนี่ยมันภารกิจมากมายนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ก็ถูกต้องเราเป็นนักทำลายน้ำจู่โจมหัวใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดนะเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ไม่ผมว่าไม่จำเป็นต้องให้คนที่มาชักนำหรือชี้นำเราว่าอย่างนี้อย่างนี้ถูกอย่างโน้นผิดอย่างนี้ดีอย่างโน้นไม่ดีผมว่าข่าวสารทุกวันนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบและมาวิเคราะ
ได้ชัดเจนอยู่แล้วครับสรุปแล้วซิลที่ถูกเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานต้นสังกัดหากแต่ยังเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลด้วยค่ะไม่ว่ามนุษย์กบหรือซิลคนปัจจุบันหรือคนในอดีตคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าหรือจะเป็นข้าราชการไทยคนไทยทุกคนเรือเอกสุนทรใจแจ้งอดีตครูฝึกนักทำลายใต้น้ำจู่โจมบอกแล้วนะคะว่าหัวใจนั้นต่างแต่แล้วกระทำเพื่อชาติและราชบัลลังก์เช่นเดียวกันค่ะด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นที่มาของการเปิดเวทีเสวนาพัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในชุมชนได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้คนป่าและน้ำได้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เรียกว่าวณเกษตรหรือการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั่นล่ะค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงท้องถิ่นควรรู้กับคุณยานีไหว้ครูค่ะรับสั่งว่าการจัดการน้ำชุมชนนั้นเห็นความสำเร็จในบางชุมชนแล้วให้ชุมชนชาวบ้านที่มีความรู้ประสบความสำเร็จมีประสบการณ์จัดการและพัฒนาน้ำในพื้นที่มาช่วยขยายผลไปชุมชนอื่นพระราชดำรัสตอนหนึ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นำมาถ่ายทอดอย่างผู้เข้าร่วมเสวนาพัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำจากชุมชนที่ประสบผลสำเร็จและแบ่งปันเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำให้ชุมชนอื่นๆได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาเราจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆและเราจะมีคำตอบอย่างเดียวเอ๊ะเขาทำได้และทำไมเราทำไม่ได้ล่ะและทำไมเราจะไม่ทำล่ะรับรองได้ครับทุกคนจะพบความสำเร็จและความสุขระหวังเหลือเกินนะครับและพระองค์ท่านก็หวังอย่างยิ่งเลยว่าในสิ่งที่พระองค์ท่านสอนนั้นถ้าคนไม่ใช้ก็ป่วยการแต่ทรงดีพระทัยที่สิ่งที่ทรงแนะทรงสอนรวบรวมเป็นตำดับตำราได้มีคนไปใช้แล้วและเหนือสิ่งใดคือประชาชนในประเทศของเรานั้นได้ใช้ประโยชน์สุขที่พระองค์ทรงหวังเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขเนี่ยประโยชน์ได้เกิดแล้วและความสุขได้เกิดขึ้นแด่ประชาชนของพระองค์แล้วและความจริงแล้วก็เรานี่แหละมีความสุขประโยชน์ก็คือเรานี่แหละได้รับประโยชน์นะครับแต่พระองค์ท่านก็จะปลอบประทับใจอย่างยิ่งโดยเมื่อเข้าสู่เนื้อหาการเสวนาพัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริผู้แทนจากกลุ่มต่างๆร่วมสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่กันอย่างกว้างขวางอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีตัวอย่างที่สงกรานต์ใหม่คำสะท้อนถึงปัญหาที่ขาดการดูแลจากภาครัฐเมื่อชาวบ้านต้องการนำน้ำมาใช้ในการเกษตรโดยเขาและชาวบ้านร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการระดมทุนจัดซื้อท่อส่งน้ำและจัดวางท่อส่งน้ำระยะทางกว่า37กิโลเมตรจากอ่างเก็บน้ำมายังชุมชนสงกรานต์เล่าด้วยว่าการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องระดมความเห็นและเปลี่ยนพูดคุยกับชาวบ้านจนได้ข้อสรุปร่วมกันไม่เพียงแค่เรื่องการนำน้ำมาใช้ในพื้นที่แต่ยังได้ร่วมศึกษาวางแผนวงจรการเกษตรของชุมชนเพื่อนำมาวางแผนการจัดสรรน้ำไว้ใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็วางระบบกรรมการบริหารเพื่อจัดสรรน้ำนะเท่านั้นก็ยังไม่พอจากข้อมูลที่เราตอนที่เราวางท่อเราใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาวางคือใช้ GPS ในการจัดระดับไล่ระดับความสูงแล้วก็ใช้แผนที่นะครับว่าเราจะวางน้ำไปสู่พื้นที่ไหนได้นะโดยชุมชนทำกันเองนะลงเงินลงทุนลงแรงกันเองสิ่งที่ตามมาเมื่อน้ำไปทั่วถึงแล้วนะครับปัญหาก็คือใช้น้ำเต็มที่ประมาณ3เดือนน้ำหมดอ่างนะฮะที่มีอ่างแล้วน้ำหมดอ่างเพราะว่า
500ไร่กับ 2,000 ไร่นะศักยภาพมันเกินกันมากนะครับที่จะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรดังนั้นจึงกลับมาศึกษาว่าพืชแต่ละตัวที่เราปลูกเนี่ยวงจรพืชเนี่ยมันใช้น้ำสำคัญตรงช่วงไหนปัญหาการรุกล้ำที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทำให้เกิดความขัดแย้งต่อการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่เพราะความไม่ชัดเจนส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนมักเกิดความขัดแย้งเดชานาทีไทยผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุบจึงแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำฐานข้อมูลกำหนดแผนที่ป่าและชุมชนแยกออกจากกันด้วยการใช้ระบบ GPRS เนื่องจากไม่ต้องการให้การทำกินของชาวบ้านในอนาคตสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนพื้นที่ป่าถูกปัดก็ถูกรุกไปเยอะนะครับพื้นที่ป่าณปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่ถึง 40% 30% เท่าที่ตัวเลขข้อมูลนะครับฉะนั้นเนี่ยทางชุมชนคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยลำพังเองแก้ไม่ได้ครับลำพังเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่คับเกี่ยวติดต่อกันเนี่ยแต่ละชุมชนแต่ละหมู่ที่ก็มีส่วนในทำให้เกิดป่าไม้ถูกทำลายนะครับก็หลังจากที่เกิดวิกฤตก็คิดว่าเป็นบทเรียนนะบทเรียนที่มานำไปสู่ในเรื่องของการแก้ไขก็คือแต่ละบ้านรวมตัวกันนะครับวางแนวทางว่าจะจัดการยังไงจักรีตาประยูนชาวชุมชนห้วยปลดหรือชาวเขาดอยมูเซอร์ตำบลด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากเล่าให้ฟังถึงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรของตัวเองโดยนำแนวทางการเกษตรแบบวนเกษตรเป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่เขานำเอาไผ่มะตึ่งยางและยอดฟักแมวมาปลูกผสมในไร่กาแฟทำให้ไร่ของเขาจัดสรรน้ำใช้อย่างคุ้มค่าไม่เพียงรายได้จากเมล็ดกาแฟแต่ยังมีรายได้จากพืชผสมที่นำมาปลูกด้วยจนสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชนมูลค่าถึง10ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเราจะนำวิธีการวนเกษตรเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับสวนยางพาราอย่างไรครับผมเรามาช่วยกันคิดเรื่องวนเกษตรตรงนี้ให้กับไม่ใช่บ้านผมบ้านเดียวนะครับให้กับชุมชนทั่วประเทศเลยให้เอาหลักการผมเนี่ยไปใช้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นวนเกษตรคืออะไรท่านจะเพิ่มรอบการผลิตท่านจะทำนาปรังปีหนึ่งเคยทำนาได้ครั้งเดียวนะครับท่านจะเปลี่ยนเป็นทำนา3ครั้งถามว่าน้ำมันจะพอไหมไม่มีทางพอถ้าท่านยังบ่นกันว่าน้ำไม่พอเนี่ยยังไงก็ไม่พอถ้าท่านไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตมาเป็นวนเกษตรหรือเกษตรผสมผสานนะครับตลอดการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขในเวทีเสวนาใหญ่นำมาต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาผ่านเวทีเล็กที่จัดแบ่งหัวข้อตามสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ4กลุ่มประกอบไปด้วยการบริหารจัดการป่าต้นน้ำการจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กการจัดสรรน้ำในพื้นที่การเกษตรและการทำการเกษตรแบบวนเกษตรซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมเสวนาต่างแลกเปลี่ยนความรู้สะท้อนถึงปัญหาได้รับคำแนะนำจากผู้ที่ประสบผลสำเร็จนำไปปรับใช้ในอนาคตพืชที่เราจะไปแนะนำให้ปลูกนะฮะอย่างเช่นพืชใช้น้ำน้อยอย่างเช่นไผ่นะซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของพื้นที่บนภูเขาอยู่แล้วนะฮะหรือว่ากล้วยหรือว่าหวายอย่างนี้เป็นต้นนะไปปลูกแซมมันจะทำให้ป่าดีขึ้นนะฮะคือวนเกษตรเนี่ยคือเกษตรกรเนี่ยสามารถนำพืชผลที่เป็นรายได้เนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้เช่นพันกาแฟใช่ไหมฮะแล้วก็มีไผ่มะตึงยางแล้วก็มีเป็นรายได้ของชุมชนที่สามารถอยู่กับป่าได้นอกจากเราจะมีรายได้และเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับเราจะเป็นผลประโยชน์ได้จากทางอ้อมก็คือทำให้เกิดป่าชุ่มชื้นเวทีเสวนาพัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำรินำไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้เป็นระบบผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากผู้ที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดสู่ชาวบ้านนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างให้สังคมเกิดความยั่งยืนในอนาคตตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากแผนการจัดสรรคนป่าและน้ำเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันแล้วยังถือเป็นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอีกด้วยค่ะ
แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ดีงามกลับมาคือชุมชนต้นแบบและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดีงามไปด้วยค่ะนี่แหละค่ะวัฒนธรรมแบบพึ่งพากันวัฒนธรรมไทยของคนไทยที่มิอาจลืมเลือนหายไปไหนแม้จะน้อยลงไปบ้างก็ตามค่ะวัฒนธรรมแบบพึ่งพากันอาจน้อยนักที่จะหลงเหลือให้เห็นในสังคมไทยปัจจุบันนั่นเพราะกระแสทุนนิยมกำลังกลืนกินวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคมไทยไปแล้วบางส่วนค่ะแต่วันนี้ช่วงคนเล็กหัวใจใหญ่คุณวนิษาศรีรื่นจะพาไปชมกิจกรรมดีๆของกลุ่มคนรักแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่รวมกลุ่มกันจากคนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจนเป็นเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาพึ่งพากันในแบบพอเพียงโดยเฉพาะวิธีการแลกเปลี่ยนอาหารการกินจนได้ชื่อว่าสร้างวัฒนธรรมการกินที่ยั่งยืนค่ะข้าวปลาอาหารและผักนานาชนิดถูกนำมาจัดวางในบรรยากาศตลาดนัดของกินแต่ที่นี่ไม่ต้องซื้อกินเพราะกลุ่มเครือข่ายคนลุ่มน้ำบางปะกงที่มีอุดมการณ์เดียวกันนำอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นของตัวเองมาแบ่งปันกันกินในงานครบรอบ22ปีวันราชพัฒน์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นโดยมีอาจารย์ไปพบโคตรวงศาเป็นผู้ให้ความรู้และลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนในชื่อกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มน้ำบางปะกงอย่างการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนพอเพียงที่ได้มารวมกลุ่มกันได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองการพูดคุยกันโดยมีอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นประธานในการพูดคุยเพื่อหาทางออกจากกระแสทุนนิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าจะเอาตัวรอดได้อย่างไรวันนี้เป็นศิษย์ลูกศิษย์ของราชภัฏนะครับที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับลูกศิษย์ที่เคยมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเคยผ่านการอบรมเคยผ่านการเรียนรู้นะครับวันนี้เหมือนกับการที่ลูกศิษย์กลับมาคืนสู่เย้านะครับกลับมากตัญญูต่อมหาวิทยาลัยกลับมากตัญญูต่อพระเจ้าอยู่หัวว่าลูกศิษย์ที่เคยมาเรียนที่นี่กลับไปลงมือปฏิบัติตามพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับแผ่นดินตามแนววิถีพอเพียงอย่างไรบ้างวันนี้ทุกคนจึงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งของตัวเองสะท้อนวิถีของความมั่งคั่งของอารยธรรมลุ่มน้ำบางปะกงที่เป็นวิถีของการให้การแบ่งปันความรักความสามัคคีมีกินมีอยู่มีใช้ร่มเย็นนะครับแล้วก็มีบุญมีทานเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนอกจากเครือข่ายคนในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วยังมีคนในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้มาร่วมงานนำอาหารมาแจกแลกกันด้วยนายบรรเจิดอุดมสมุทรฮิรันพี่มโนกคนจากปลายน้ำจากอ่าวไทยที่ได้เข้าร่วมกลุ่มเพียง1ปีในวันนี้พี่มโนกเองก็นำอาหารมาย่างกินกันแม้จะไกลบ้านแต่พ่อหัวใจและอุดมการเดียวกันทำให้พวกเขาได้มารวมกลุ่มกันในวันนี้ถามว่าถ้ามันเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันนะจากเรื่องที่เราไม่รู้อ่ะเราก็จะรู้ไอ้เรื่องที่เขาไม่รู้เขาก็จะรู้เพราะฉะนั้นผมว่ามิตรภาพที่ไร้พรมแดนอ่ะต่างคนต่างมีมุมมองต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันอย่างน้อยเนี่ยพ่อก็เบาใจเราก็ช่วยพ่อทำงานไปด้วยปัจจุบันเอาปลามาแลกข้าวเพราะที่บ้านผมมันติดน้ำเค็มมันไม่สามารถปลูกข้าวได้อ่ะถูกไหมแล้วเราก็ไปซื้อข้าวไอ้พวกที่ใส่อบอะไรพวกนี้เคมีตายแล้วสะสมร่างกายอยู่มา40กว่าปีเพิ่งจะฉลาดก็ตอนบั้นปลายแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานฉลาดบ้างไงใช่ไหมในสิ่งที่เราไม่มีเราก็ไปดูพวกในสิ่งที่พวกมันมีก็มาดูเราการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถูกส่งต่อเป็นวงกว้างมากขึ้นนางคำพันธ์สุขพรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยน้ำใสอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนได้หลังจากที่เธอได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาส่งต่อให้กับคนในชุมชนทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและไม่ต้องทิ้งบ้านไปทำงานที่อื่นแต่นี่เรามีกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขตเนี่ยมารับแล้วไปจัดการตลาดแบบกลุ่มคือไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเราได้ราคาประกันเรามีราคาประกันเนี่ย
ชาวบ้านในกลุ่มเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของเราเกษตรกรสามารถตั้งราคาประกันเองได้เขาก็เลยมาร่วมตอนนี้ชุมชนห้วยน้ำใสเนี่ยทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นลูกของเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเนี่ยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตอนนี้จากเดิมมีพี่คนเดียวปัจจุบันมี8คนแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติกลุ่มชาวนาบ้านเด่นโกตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มชาวนาที่หันมาเปลี่ยนวิธีการทำนาจากที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาทำนาแบบอินทรีย์ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไม่เป็นหนี้เพราะว่าจากการที่เราเดินเขาเรียกอะไรเดินตามเศรษฐกิจเดินตามในระบบทุนนิยมปัญหาที่เราได้คือเราล้มเหลวผมทำระดับ40กว่าไร่50ไร่แต่ที่เราได้มาก็คือนี่เพราะว่าเราตอนแรกเราคิดว่าเราจะต้องได้มากใช่ไหมฮะเราก็ลืมไปว่าถ้าเจ๊งเราก็เจ๊งมากแค่นี้ถ้าเรามาทำอย่างนี้แล้วเราลดต้นทุนที่เห็นภาพเลยก็คือเหลือกินแล้วเราก็เก็บแล้วก็แจกเรามีความสุขกับการที่เราขายมากเราไม่ต้องไปตั้งราคาว่าเราจะขายขนาดไหนมันอยู่ที่ความพอใจของเราผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้แม้จะเป็นแค่ในกลุ่มคนเล็กๆที่เริ่มเปลี่ยนตัวเองแต่นี่เป็นเหมือนพลังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มน้ำบางปะกงที่จะพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนวันนี้เราจะเห็นว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากพลังที่เห็นในวันนี้อาจจะเป็นพลังของคนเล็กๆกลุ่มเล็กๆนะครับแบบง่ายๆแบบวิถีบ้านๆพลังเหล่านี้ฮะจะเป็นพลังเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตนะครับที่ไม่เป็นทางการแบบนี้พลังแบบนี้ฮะจากคนเล็กเล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วนี่แหละจะเป็นเครื่องมือในการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพลังใหญ่ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์มารวมตัวกันวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนอาหารกันกินหาได้ยากในสังคมเมืองแต่สิ่งที่กลุ่มคนรักแม่น้ำบางปะกงร่วมกันสร้างในวันนี้เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับรวมทั้งคนที่มาร่วมงานพูดไปแล้วก็เข้าเดือนที่5ค่ะสถานการณ์การชุมนุมคัดค้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโค่นล้มระบอบทักษิณและกำลังจะครบ30วันนับจากการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะว่าต้องมีคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลรักษาการเพราะการจัดการเลือกตั้งไม่สามารถได้มาซึ่งส.ส.ร้อยละ95เพื่อเปิดประชุมรัฐสภาในครั้งแรกได้บางฝ่ายจึงตีความถึงสถานะของครม.รักษาการอาจต้องสิ้นสุดลงไปด้วยค่ะส่วนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแทนแล้วค่ะคงเหลือแต่จะชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรใน15วันนับจากนี้และปปช.จะเห็นควรให้ขยายเวลาในการไต่สวนออกไปหรือไม่ท่ามกลางการคาดการณ์ทว่าคดีที่นายกยิ่งลักษณ์ถูกยื่นฟ้องในองค์กรอิสระอาจเป็นปมที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ถูกเรียกว่าปฏิวัติเงียบค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการรวมถึงการนำเสนอมุมมองการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของคุณหรือมีกรณีบุคคลที่ได้ชื่อว่าคนกล้าท้าชนหรือคนเล็กหัวใจใหญ่ที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาร่วมนำเสนอสามารถส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและสามารถติชมหรือชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่นี่ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการหน้าที่พลเมืองได้ในวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจุดมุ่งหมายของการฝึกจริงๆเนี่ยฝึกให้กำลังคนมีความอดทนอดทนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อไปปฏิบัติภารกิจแล้วมันสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ไม่ต้องมาตัดสินใจตอนนั้นแล้วทำได้ทันทีทำได้เลยนอกจากตัวผมเองแล้วนะครอบครัวพ่อแม่ต่างๆที่ครับตลอดถึงเพื่อนฝูงที่รู้ว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็เรามีชื่อเรามีนามสกุลเราได้อยู่ในหน่วยนี้เพื่อเป็นราชพีเนี่ยราชพีรวมถึงราชบัลลังก์เพื่อชาติ
คนที่มาเป็นทหารเนี่ยผมว่าอันนี้มันโดยอัตโนมัติมันไม่ต้องมีใครมาอธิบายเลยมันสมบูรณ์แบบในตัวของมัน